สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจไซเบอร์รู้ตัวมือปริศนาโพสเฟซบุ๊กแตงโมรอแม่เข้าแจ้งความวันที่22พฤษภาคม2565พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีหรือผบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีมีบุคคลปริศนาโพสเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเมื่อวานนี้จนเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ว่าในทางเทคโนโลยีนั้นตำรวจไซเบอร์สามารถตรวจสอบและทราบบุคคลที่โพสต์รวมถึงสถานที่ที่โพสต์ได้ซึ่งกลุ่มคนที่มีพฤติการลักษณะนี้ไม่ใช่โจรมืออาชีพที่จะมาเปลี่ยนระบบอะไรจนเราไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลที่โพสต์นั้นมีข้อความหรือลักษณะเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญาจึงยังไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรก็ตามในการดำเนินการอาจต้องประสานกับทาง Facebook ที่อยู่ต่างประเทศด้วยหากคุณแม่และครอบครัวแตงโมได้รับความเสียหายจากกรณีนี้และต้องการทราบบุคคลที่โพสต์เป็นใครก็ให้มาแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ได้โดยตำรวจจะทำการตรวจสอบทันทีเบื้องต้นมองว่าลักษณะของการโพสต์มีความจงใจให้คนเกิดความสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่าเปิดเผยหลักฐานทางคดีแต่ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีคือต้องการปั่นกระแสมากกว่าทางนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้ประสานความร่วมมือในการตรวจสอบมายังบช.สอท.แล้วนอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งพบความเคลื่อนไหวและพอทราบรายละเอียดบางอย่างกรณีนี้การตรวจสอบข้อมูลในมือถือไม่จำเป็นต้องมีมือถือของแตงโมอย่างเดียวแค่ทราบรหัสก็สามารถเข้าได้ส่วนรหัส iCloud ถือว่าเป็นจุดสำคัญเปรียบเสมือนของบุคคลนั้นหากผู้ใดรู้และนำไปใช้ก็จะทราบข้อมูลสำคัญทั้งหมดซึ่งกรณีของแตงโมหากมีการผูกรหัส Facebook IG เข้ากับ iCloud ก็จะสามารถรู้และล้วงข้อมูลทั้งหมดได้ทันทีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ